วัสดีครับจูปิเตอร์ไนท์วันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดปฐมกรอีกหนึ่งวันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูร้านเจ๊ปลาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่ะไปดูกันครับปะหน้าร้านเจ๊ปลาก็ทางเข้าก็จะอยู่ตรงจุดโน้นนั่นทุกคนที่รถจอดนะครับมาจอดรถนะแล้วก็เราก็เดินล่อมาจอดรถเสร็จแล้วก็เดินล่อมาตรงซอยแรกเลยนะครับป้ายจะเป็นสีชมพูชมพูอย่างนี้แหละอันเดี๋ยวเราดูข้างหน้าดีกว่าทุกคนมีอะไรบ้างวันนี้หืมเอามีโดนจิ๋วด้วยโดนมินินี่200เองนะเอามันเป็น Wi-Fi เหรอมีสายชาร์จให้ด้วยนะเดี๋ยวขอแกดูก่อนนะคุณมาโดนมินิใหม่นะนี่แบตเตอรี่มันอยู่ข้างในอยู่แล้วไงมันชาร์จยังไงเท่านั้นแหละเอามันชาร์จไปหัวอย่างนี้ฮอนตัวนี้น่าจะชาร์จต่อผ่านแล้วเนี่ยคอยนี่ไหมไวไฟของนี่ไงเข้าใจว่าน่าจะมีไฟอยู่ต้องอยู่อย่างนี้สิเข้าใจว่าน่าจะต่อชาร์จผ่านตัวอันนี้ของมันนี่แหละมีสายชาร์จอ๋อนี่ไงสายชาร์จ USB อันนี้น่าจะสายถ่านนะสายถ่านน่าจะบินได้ทุกคนนะ200ไง200โดนมินิยี่ห้ออะไรอ่ะกลับทางไม่ถูก200นี่อะไรแล้วก็ขาต่อกล้องอะไรไม่รู้นะนี่ตอนนี้ก็มีฮอก็มีนะตอนนี้ก็250มีเป็นชุดมาเลยทุกคนตอนนี้ก็น่าจะเป็นบลูทูธ200นี่ไมค์พร้อมขาเลยเนี่ยไมค์คอนเดนเซอร์พร้อมขาเลยนะ300มีขามันด้วยไมค์แจ็ค 3.5 คอนเดนเซอร์นะครับนี่อะไรไม่รู้แล้วก็อะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กกับซูทมาตอนนี้จะเป็น power supply ทุกคน aero cool 350ใครที่หา power อยู่ตัวนี้น่าจะโอเคนะทุกคนนะแต่ว่าบัตรอาจจะไม่เต็ม350ไปเข้ามาดูข้างในร้านดีกว่ามาถึงตอนนี้ก็มาเจอตัวพิกาชูนะครับเกม FR ครบเซตเลยทั้งจอยทั้งหม้อแปลงนะครบหมดเลยนะตัวนี้ที่ตอนนี้มันของกล้องเลยวะโกโปรรุ่นไหนอ่ะ456น่าจะ7นะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยน่าจะ7เคสกันน้ำไงกันน้ำกูปวด7ดามีอันนี้เลยเรื่องต้องใส่ให้ไหนเดี๋ยวดูจอของไอ้นี่ก่อนเช็คอินเขาเล่น DVD จอสวยๆเลยเครื่องเล่นเยอะอยู่นะเครื่องเล่น DVD เท่านั้นอันนี้ก็ DVD เหมือนกัน250จอสวยๆเลยนะเอาไว้ต่อจอนอกก็เนี่ย
ช่องอะไรพวกนี้ไว้ต่อจอนอกเวลาใครแบบอยากเล่นเกมเพย์เกมอะไรอย่างเงี้ยมันต่อช่อง AV in ได้ไงง่ายคือเป็นจออีกจอหนึ่งแหละเอาไว้เล่นนอกสถานที่สวยนะทุกคนแจ๋วอันนี้ของ AJ เดี๋ยวเขาดูของ AJ มั้ง AJ ไอ้ AJ ในจอเป็นวงละต้องเปลี่ยนจอเอเจแล้วก็จะมีชุดจอยของ P3 เนี่ยชุดจอย P3 อันนี้น่าจะเป็นตัวรับของอันนี้แน่เลยวะไอ้นั่นอะอะไรวะตัวรับของไอ้เครื่อง V เครื่อง V นี่มาแปลง V ลูกค้าเก่าแก่เดปเตอร์ V กี่โวลต์นั่นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอินพุตเท่าไหร่ไม่รู้นะมันบอก120โวลต์120มาแปลงอันนี้อันนี้อีกตัวกี่วอลต์ไม่รู้ตัวเนี้ยตัวนี้ก็อ๋อนี่อีพุต240เครื่อง V นะครับไอ้นั่นตัวยุงไอ้ตัวที่ยุงของมี่เซียวมี่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของตัวในร้านก่อนนะครับเจ๊ป้าสวัสดีครับอุ้ยไม่เห็นภาพให้เจ๊ปาทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านก่อนวันนี้มีตัวจอนะทุกคนเหมือนเป็นจอสมาร์ทโฮมพวกเนี้ยเนี่ยมันมีรับคำสั่งเสียงพูดเห็นปะเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีโฮมแล้วก็ดิสเพย์เสียบ USB น่าจะไว้อัปเดตอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะ600แล้วก็อันนี้ตัวชุดระบายความร้อนหลังโทรศัพท์แล้วก็ลำโพงบลูทูธไม่มีการ์ดจอตัวใหญ่ด้วยวะมีการ์ดจอด้วยต้องถึงให้ไหนการ์ดจอตัวใหญ่ว้าวถอยกล้องอีกนิดนึงต้องเห็นหมดปะแปดร้อยทุกคนตอนนี้การ์ดจอเนี่ยเดี๋ยวรุ่น GVR6870C ไม่รู้รุ่นไหนนะแต่เป็นได้6870นี่คุ้นๆเหมือนจะเป็นของ AMD นะครับต่อไฟ12พิน800ครับ800ไฟ12พินการ์ดจอก็มีนะหาให้ได้ทุกคนนะอันนี้ก็เป็นเลสชาร์จของ Samsung 300ครับปัดชาร์จด้วยเลสชาร์จ Samsung ก็ทำไมตรงนี้มีอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นเหมือนเป็นแฟตเลยเหมือนคล้ายแฟตอะไวเลสแฟตออลไวเลสแฟตนี่คืออะไรแบตเตอรี่อะอะไรไม่รู้อันนี้เครื่องเล่นมั้งเนี่ยของโซนี่ผมเอาแปลงครบเลยพ่อแบงค์ พ่อแบงค์ไปตั้งหมดเดี๋ยวแวะเข้าดูข้างในนิดนึงมาดูนอกก่อนข้างนอกก่อนยังไม่เข้าไปข้างในเอาตรงเถอะข้างใน
เอาเทียกันละมันเป็นกล่อง GXA TV box TV box กล่อง TV box นี่คืออะไรวะเนี่ยมันแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะเอาไว้สำหรับพระใช่ป่ะรูปแบตเตอรี่สำหรับพระนั่นอะไรทุเดียวเอาเป็นลำโพงบลูทูธลำโพงบลูทูธพร้อมกับอันนี้นี่ต่อทีวีตัวแยกสัญญาณปะเอาแปลงสัญญาณแปลงสัญญาณให้ DMI เป็น RL จะได้ทำใจวะใช่ไหมโปรเจคเตอร์เล็กเราอยากได้เราจะไม่ขายได้ไม่ก่อนอ่ะเมื่อก่อนมาอันนี้มันตัวปั่นฉุกเฉินนั่นเนี้ยมันปะมันเหมือนเป็นวิทยุในตัวด้วยนะไฟมีไฟด้วยแล้วก็เปิดวิทยุได้ด้วยฝั่งนี้ผักอะไรเป็น FM AM นะแต่ชอบที่มันปั่นไฟได้เนี่ยแหละมันสามารถเอาออกไปชาร์จแบตได้ไงมันชาร์จแบตได้ก็มีกล่องทีวีสมาร์ทบ็อกซ์กล่องทีวีดิจิตอลนี่อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้มันจะได้ตรงนั่นนี่อะไรคุณดองไม่รู้ว่ะมันที่แขวนที่อะไรไม่รู้อ่ะไปไปท่อเป็นกล้องเลยเมื่อกี้เห็นจอแอนดรอยด์คนต้องพามาดูนะพามาดูจอแอนดรอยด์หรือเปล่าเนี่ยมีจออะไรก่อนเนี่ยไอเดี๋ยวดูนี่ก่อนนี่คืออะไรวะเนี่ยมันเป็นลำโพงอันเนี้ยเนี่ยมันเป็นพัดลมเลยเนี่ยเป็นไงไม่รู้วะใช่ไหมอันนี้ร้อนเหรออันนี้เย็นเงี้ยนี่ร้อนอันนู้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเป็นไรไปอ๋อฮีเตอร์เห็นปะประเทศไทยเขาไม่ได้ใช้อะไรฮีเตอร์เนี่ยนะหน้าหนาวเอาไปหน้าหนาวอ่ะนี่ไงฮีเตอร์นี่ไงมีอุณหภูมิบอกนี่ไงใช่ไหมแล้วก็ข้างในมันก็เป็นร้อนๆไงแล้วลมเป่าเข้ามาไงเออมากล้องมาแล้วก็ไอ้นะของเวอร์เทคไอ้เครื่องอะไรนะมันจะจอรถยนต์อะไรไม่รู้อ่ะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์อุปกรณ์รถยนต์มันไม่ได้นะไปแข่งไม่ใช่ไปท่อมันไม่มีน็อตอีกตัวนะครับมีน็อตอีกตัวนี่เจ๋วแล้วนะไปท่อเนาะสีลุ้งเท่ๆด้วยคอมได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เนาะที่แล้วป่ะกีวิวเนาะรู้มาเมื่อไหร่ที่แล้วนี่กล้องไอ้นี่ลองพอละลอยป่ะฟูจิอ่ะเออเดี๋ยวเท่านั้นเออกล้องพอละลอยจริงด้วยนี่ใส่ปุ๊บปิดฟืดมาตรงนี้เลยฟิล์มโอเพ่นอ๋อมันใส่ฟิล์มอย่างนี้เลยเหรอเออว่ะ500เอง
แต่มันใหญ่เอาเรื่องเลยนะมันก็ฟืดออกมาห้องโพลารอยด์นี่แถมฟิล์มให้น่าจะดีน่าจะได้ลองเลยอ่ะวันนี้มีกรอบรูปเข้ามาเพิ่มกรอบรูปเพิ่มไม่น่าจะมีแล้วทุกคนนะตอนนี้ก็เครื่องการ์มินอะไรพวกเนี้ยการ์มินหายไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะการ์มินมีคนเหมาไปแล้วอันนี้มันเป็นจอยของไอ้โดนไอพีบีตัวเนี้ยตัวนี้ใหม่จะได้เครื่องวีตัวเนี้ยโอ้แหนะเป็นเครื่องโมเดลอะไรไม่รู้อ๋อโมเดลญี่ปุ่น JPN หรือว่าเอาไปไว้เล่นเกมออกกำลังกายก็ดีนะแต่มันหม้อแปลงมันหายากค่าละ200250ต่อสัก200น่ะไม่น่าจะติดอะไรน่าจะใช้ได้อยู่นะจะต้องหาจอยมาใส่อ่ะ PS1 ก็มีนะหลายตัวอยู่ 2-3 ตัวตัวละ250 PS1อันนี้ก็อะไรไม่รู้ว่ะต่อไปให้ DMI อ่ะไม่รู้มันก็มีหลายตัวอยู่นะไม่รู้มันคืออะไรฝั่งนี้ก็ฮาร์ดดิสก์มันก็ฮาร์ดดิสก์น่าจะ500จิกก็ได้สภาพก็โอเคนี่ฮาร์ดดิสก์อะไรไม่รู้ตัวกระจิตลิตเลยเนี่ยของอะไรไม่รู้เล็กเกินแค่มีนี่ด้วยคุณตรงจอมันอยู่ไงอยู่นี่อ่ะอย่างนี้นี่ห้องอะไรไม่รู้สมาร์ทไอมันสะท้อนไปแบบเงี้ยร้อยห้าสิบบาทใครที่เอาไปใส่นั่นแหละใส่รถยนต์เอ้ยมีนี่เป็นชุดนี่ด้วยนี่ไงมีเป็นชุดก็มีนี่เดี๋ยวดูข้างในก่อนข้างในสองตัวแจกไงนี่ไงอ๋อมีชุดของมันเลยนะมีที่จุดบุรีใส่แรปเตอร์แล้วก็พร้อมตัวของมันเลยต่อกล้องหลังได้นะตรงนี้ก็ดีนะ150บาทเลยต่อกล้องหลังได้ด้วยใครที่หาอยู่ในแจ๋วเลยนะไปติดรถยนต์อ่ะ150บาทเลยไม่ต้องได้ไปติดจุ๊บกระจกเดี๋ยวร่วงนะออกใส่ยากเหมือนกันนั่นแหละโชมีจะไม่หมดมีตัวนี้อีกคนละยี่ห้อกันเลย350น่าจะมีนี่ให้ด้วยข้าท่าตัวนี้สวยเลยนะตัวนี้ดูหลาดีนะดูดีตัวนี้ดูดีแต่ว่าหอมอยู่อย่างนี้อ่ะอยู่อย่างนี้วะหรือว่าอยู่อย่างนี้วะอย่างนี้ถูกแล้วเพราะนี่มันเมนูอย่างนี้แต่กระจกมันใสดีอ่ะยังไม่เคยแกะเลยครับตีมันอยู่เลยมันจะมีราคาเดี๋ยวดูนะ
อ๋อมีแอคเซสซอรีข้างในอยู่ก็จะมีตัวกล้องมันด้วยแหละอ๋อไม่มีกล้องหลังมีสายมาให้หมดเลยสายเป็นตอนนี้สายชาร์จแบตเตอร์ชาร์จแล้วก็อันนี้แบตเตอร์ชาร์จขาดแค่กล้องหลังอย่างเดียวแต่เกิดมีครบหมดน่าสนใจอยู่นะตอนนี้ชอบตรงที่กระจกมันบางพอบางแล้วก็ฝั่งอันนี้มันอยู่ตรงคนขับพอดีเห็นปะแล้วก็จอมจะอาจจะเล็กกว่าตอนนี้ไปนิดนึงจอถอยนะแต่ชอบกระจกมีตัวนึงไม่หมดมี3ตัวนะครับดูเตือนออกนอกอ๋อเตือนนอกเลนด้วยเหรอเออว่าดีว่ะมันจะดังนะเออเนี่ยเตือนอัจฉริยะเนี่ยจอแสดงผลด้านซ้ายเลนกล้องขวาเนี่ยเออเลนกล้องด้านขวา LED เตือนออกนอกเลนเออติดตั้งเองไม่ต้องให้เออเขาท่าว่ะอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจชอบตรงที่มันมีระบบเตือนออกนอกเลนเนี่ยป้องกันผู้ขับขี่เดี๋ยวเราดูนี่ก่อนตอนนี้ก็กระจกเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้วางนี่ก่อนครับร่วงก็ตอนนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้น่าจะเอาไว้ต่อกับเหมือนเป็นชุดเครื่องเสียงอะเอาชุดไอ้จออะมันต่อยังไงไม่รู้ตัวเนี้ยเห็นปะมันต่อเข้ากับไอตัวกระจกแหละแต่ว่ามันมีอย่างอื่นอีกไหมมีแค่เนี้ยเออมันมีแค่นี้ถ้าจะต่อยังไงต่อไงก็ไม่บอกเราจะรู้ได้ไงว่าต่อไงรู้ว่าไอตัวเนี้ยเอาไว้ต่อกับชุดกล้องแหละมั้งค่อนข้างเป็นตัวเก่ามั้งตัวเนี้ยเดี๋ยวเขาลองถือนั่นมาก่อนเก็บตัวนั้นมาก่อนเก็บให้ละ200นี่ผมว่าจะเอาจอตัวนี้350จอตัวนี้น่าสนใจอยู่เออใส่อันนี้อะไรไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้ว่ะ250 คาแอร์อ๋อมันเครื่องปรับอากาศในรถยนต์คาแอร์เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์น่าจะไม่มีแล้วทุกคนนะอันนี้ก็เป็นลำโพงของเดลน้ำพงเดลอะตัวนี้ก็เป็นลำโพงเดล250เองเป็นลำโพง USB นะรู้สึกว่านี่ใช่เป็นลำโพง USB ด้วยตัวละ250อันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นตัวคาวของ WD ตัวละ500ให้เจ๊ป้าจัดร้านสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้กำลังจัดร้านกันอยู่สุดยอดการจัดร้านอ
ไอแพดตัวนี้ไม่มีใครเอาไปซ่อมต่อแล้วทุกคนนะยังอยู่นะเออใครที่หาอยู่ก็ติดต่อเจ๊ปานะครับฝั่งรายการนี่ไงใครถามหาตัว G-Shock อ่ะมีนะมีเนี่ยนี่ตัวแท้เลยนะครับตัวนี้ G-Shock ตัวแท้เลยมันไม่ได้ซ่อมเดี๋ยวมันใช้งานได้เลยตัวนี้ครับใช้ได้เลยเออใช้งานได้เลยใช่ไปถามนะใครอ่ะมีคนถามหาอยู่ G-Shock เห็นราคาแล้วไม่ช็อกนะครับไม่ช็อกนะเห็นราคาแล้วช็อกราคาดีราคาดีอยู่ไม่ช็อกนะครับโอเคน่าจะนี่อะไรเนี่ยเอ้ยฟังเหมือนกันน่าจะหมดนะสัปดาห์นี้จิปาเนาะไม่น่าจะมีแล้วแหละก็เดี๋ยวที่หน้าผมแวะเข้ามาใหม่แล้วกันที่นี่สวัสดีครับ